ทองคำนี่ลีลาเนอะนะฮะเช้านี้ยังไม่ไปไหนนะครับก็ไซเวตามคาดนะครับแต่มาถึงเป้ารับผมแล้วก็เด้งไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสงครามรัสเซียเนี่ยจะมีเอฟเฟกกับนักลงทุนหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยออนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะทยอยซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะฮะซึ่งก็คือทองคำทำให้ทองคำดีบาวมาได้แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเป้าเนี่ยผมคิดว่ามีในช่วงระยะสั้นๆน,นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์นี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาอัปเดตเป้าต้านของตัวทองทาให้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีน้ํามันเช่นเคยครับใครมาถึงแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมนะฮะน้ำมันนะฮะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวสับกล้องก่อนเลยไปดูน้ํามันกันนะครับไม่แน่ใจว่ากลับถึงบ้านกันแล้วหรือยังนะฮะช่วงนี้ก็เกือบเกือบทุ่มแล้วตอนนี้นะครับน้ํามันก่อนนะน้ํามันมาดูที่ไทม์เฟรมสชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับตอนแรกขาขึ้นสวยนะครับ ขาขึ้นบอกเลยช็อตเนี้ยสวยมากปึ๊บแต่ย่อลงมาปึ๊บโดนทุบมาหลุดโลไม่ผ่านไฮคาดกันว่าน้ํามันไม่ผ่านไฮนะครับของทม์เฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นล่าสุดเป็นขาลงค้างการรีเบลบอลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการรีเบลอยู่แล้วอย่างไรต่อน้ํามันไปดูที่ไทม์เฟรมหกกันนะครับไทม์เฟรมหกไปต่อได้ไหมบอกเลยว่าไทม์เฟรมหกไปต่อได้แต่ว่าไทม์เฟรมเล็กยังไม่ค่อยสวยงามมากนัก ขาขึ้นทองคำภาพเล็กยังไม่สวยงามมากนักเมื่อเช้าที่ทำเพียสิบห้านาทียอ่อลงมาแล้วนะครับน้ำมันไม่พันให้หลุดโลยอ่อลงมาแล้วน้ำมันเมื่อเช้านี้มากินแนวรับของอาจารย์แล้วนะบอกแล้วเห็นนะแค่นิดเดียวนะกุ๊ปกิฟเอาไปก่อนเก็บได้ผสมน้อยเดี๋ยวเราพรุนี้จัดหนัหนกๆนะฮะแนวรับอยู่ที่68.97ลบทิ้งนะฮะน้ำมันเส้ส่สงม่วงมาถึงปั๊ปปิ้นไปหน่อยนึงแล้วก็รีบาวขึ้นไป ผ่านหายย่งยังน้ํามันสั้นๆหลวมๆเลยนะผมให้กรอบของ15นาทีซึ่งไม่ได้กรอบกว้างเลยทะลุสีฟ้าข้างบนไปดูแนวต้านล่วงสีฟ้าด้านล่างดูแนวรับครับไม่ยากนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่จะเป็นต้องดูสีฟ้าอาจารย์ผมเห็นเป้าชัดเจนไม่จะเป็นต้องรอเส้นสีฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับสลับแนวต้านนะครับเส้นสีฟ้าด้านบนก็คือ69.94 ถ้าเบรกไปได้มีโอกาสน้ำมันนะฮะมีโอกาสไปดยสอบแนวต้านที่1คือ70.3และ70.7เป็นแนวต้านที่2หลมุมหลวมกันนะขาขึ้นของน้ำมันหลมุมหลวมกันนะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนจะขึ้นมาแบบนี้นะแต่ว่าทำไมครับ15นาทีมันบอสต,ตั้งนานแล้วนะครับค้างการย่อไม่รู้มันจะแข็งเบรกไปได้ไหมถ้าเบรกไปได้ไปดูแนวต้านนี้เลยนะ1กับ2ก่อน มีโอกาสนะครับมีโอกาสกับตัวที่แนวต้าน1กับ2นะครับถ้าเบรก69.94ไปได้น้ำมันมีโอกาสวปทดสอบแนวต้านที่70.3และ70.7นะครับโอเคนะฮะอันนี้สรับแนวต้านสรับตัวของน้ำมันนะครับส่วนน้ำมันถ้าหลุดเส้นสีฟ้าลงมาล่วงลงมา70เอ่อขออภัยครับแนวสีฟ้าด้านล่างคือ68.7 68.7ถ้าหลุดลงมามีโอกาสมาทดสอบแนวรับที่68.1หรือ67.6แนะนำดูแค่แนวรับ1กับ2ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสกลับตัวนะฮะที่แนวรับ1หรือ2นะห8 1หรือ 67. 6 7สหนะครับสำหรับแนวรับถ้าหลุดเส้นสีฟ้าลงมาส่วนถ้าเกิดเส้นที่2ดูหน้าง,งานได้เลยเพราะใกล้เคียงกันนะหรือ67.2ได้เลยนะครับมีตรงนี้นะ1นหรือ3ห่างกันเยอะไหม ไม่ได้ห่างกันเยอะก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยตอนนี้เห็นแค่จริงๆนะฮะหลายๆอย่างรอพรุ่งนี้กันหมดเลยนะฮะน้ำมันพรุ่งนี้เหมือนกันนะน้ำมันพรุ่งนี้นะครับเรทไนนะครับมีการประกาศตัวเลขสําคัญของน้ํามันนะพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังไม่มีทั้ง US แล้วก็ตัวน้ํามันนะน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบระดับหนึ่งไม่ได้กว้างมากนะัก นะครับสำหรับตัวน้ํามันนะครับดูได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ยังเป็นต้องรอเซนสีฟ้าก็ได้นะอาใช้ตัวอื่นก็ได้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นหรือว่าแพทเทิร์นอะไรได้เลยนะครับลองเอาไปประกอบแผนการเทรดของพวกเราได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้สำหรับตัวน้ํามันนะครับผมสวัสดีค่ะจ้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะอันนี้มาทั้ง2ห้องนะฮะกลุ่มปิดนะครับอ่ะต่อไปนะครับไปดูตัวน้องทองกัรลีลาเหลือเกิน น้องทองลีลาดีลาลีลานะครับมาถึงทดสอบก็ได้หล่มๆมาแหละเห็นแค่นั้นนะฮะสำหรับเมื่อเช้าไปดูทองคำกันนะฮะทองคำเป็นยังไงมั่งเห็นไหมเมื่อเช้ามันย่อมาที่แนวรับเส้นแรกแล้วก็ดีขึ้นเหมือนที่คาดการเลยผมไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวแรกหรือ2ไงแล้วดีขึ้นแบบนี้มีนะแนวต้านต่อไปเป็นโซนกลับตัวของทางเฟส15าทีน่าสนใจมิใช่น้อยเลยนะครับ ไปดูทองฟาร์มททมเฟรม4ชั่วโมงก่อนเลยที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนดอกเบี้ยนะวันแห่งดอกเบี้ยนะลวง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 จำได้นะฮะแล้วก็ไม่ผ่านให้หลุดโลเป็นขาลงของทางเฟรมใหญ่ขึ้นไปรีบาวแบบนี้ค้างการรีบาวเพราะมันถึงแนวรับสําคัญสโตโอเวอร์โซค้างการรีบาวสโตโอบอสรีบาวอยู่นะครับถามว่าช็อตนี้รีบาวจบแล้วหรือยังจริงๆแล้วยังไม่จบนะทาง ตามทฤษฎีเทคนิคกราฟยังไม่จบนะฮะแต่ยังไม่ค่อยสวยอาจจะมีแนวโน้มว่าไปได้ไม่ไกลมากนักเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการรีบาระยะสั้นนะ,ะทองคำนะเพราะว่าอะไรวันนี้อีก24ชั่วโมงคือจะถึงพรุ่งนี้ประมาณ24ชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางวันนักลงทุนน่าจะจับตามองของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศพรุ่งนี้เลย มีหลายตัวมากนะไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตก่อสร้างการซื้อสินค้าคงทน d u r a b l อ g o o ู s ดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคแล้วก็ยอดขายบ้านหรือจะเป็นตัวน้ำมันก็แล้วแต่นะครับพุกนี้หมดเลยหลายตัวมาก4-5ตัวเลยนะครับแล้ววันพุธคุณพาเวลพฤหัสก็คุณพาเวลรวมถึง GDP ก็วันพฤหัสเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้น่าจะมีการรีบาวเพล็กน้อยเพราะว่าคุณพาเวลผมคิดว่าเขาไปชุมเรื่องธนาคารกลางเนี่ยธนาคารกลางนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยธนาคารกลางตอนนี้เนี่ยหน้าที่เขาคือควบคุมเงินเฟอ้อแล้วหลายๆชาติเนี่ยเงินเฟ้อสูงมากนะฮะยังเอาไม่อยู่นะครับมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบียเ้ยในรอบถัดๆไปเพราะฉะนั้นดอลลาร์มีโอกาสแข็งแต่ผมบอกแล้วเมื่อเช้าหรือหลายวันก่อนจับตามองสงครามรัเสเซียให้ได้นะฮะห้ามประมาทสงครามรัเสเซียนะครับมีโอกาสบราฟนะฮะสงครามรัเสเซียโอเคนะครับ อะประมาณนี้ครับผมโอเคนะฮะครั้งการรีบาวนะก็เดี๋ยวรอการรีบาวขึ้นมาว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับต่อไปแล้วอย่างไรอีกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะดูซิเป็นอย่างไรบ้างแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมขออัปเดตนิดนึง ลังดูว่าติดหรือเปล่าเหมือนจะไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพคลิปให้นะครับโอเคนะฮะก็ทองคำประมาณนี้นะฮะขึ้นมาแบบนี้แล้วไปต่อได้ไหมถ้าเฟรม6 0ยังไม่เบรกนะยกโลละแต่ยังไม่เบรกเพราะฉะนั้นก็ยังทรงๆอยู่นะดูซิจะเบรกไปได้หรือเปล่าถ้าเบรกไปได้มีแนวต้านแค่นี้เองนะ ไกลไหมยังไม่ไกลนะครับแบไดไม้ยังหมีน้อยคอยตบปปไม้ย่างยังนะครับไปเปิดที่ไทมเฟรม15นาทีดีกว่าอ่านง่ายที่ไทมเฟรม15นาทีมีโอกาสไปที่แนวต้านได้น,นะครับสีสม่วงปื๊บลงมาย่อเมื่อเช้านี้ง่ายแล้วก็ดีดตัวขึ้นนะครับโอเคนะจบแล้วนะครับสลับขายย่อตรงนี้เล็กๆนะครับไปต่อได้ไหมไปต่อได้แล้วผมกำลังรอเนี่ยไม่รู้จะย่อก่อนหรือเปล่าถ้าย่อของไทม์เฟรมเล็กนะ ของ5นาทีนะมีแนวรับที่1กับแนวรับที่2อยู่ตรงนี้นะครับแนวรับที่1คือ1928แนวรับที่2คือ1923มี2แนวตรงนี้นะครับถ้าไทม์เฟรม5นาทีย่อมีโอกาสมาตรงนี้ส่วนแนวต้านถ้าไปถึงได้เมื่อไหร่โซน19381943 1946น่าจับตามองมีโอกาสกลับตัวของไทม์เฟรม15นาทีครับ นะฮะ1938 1943 1946น่าสนใจของทางเฟรม15นาทีนะถ้าไปทดสอบได้นะครับน่าสนใจมีใช่น้อยตอนนี้กำลังดูว่ามันจะย่อลงมาก่อนของ5นาทีก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองแนวรับ1กับแนวรับ2ถ้าทองคำมาทดสอบได้แนวต้านยังอยู่นะครับ แนวต้านยังอยู่นะครับแล้วไปต่อได้ไหมเอ,อ่อตอนนี้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าหลังจากที่มาทดสอบแล้วน่าจะมีการย่อแล้วก็ไปต่อได้นะครับแต่ว่า3แนวต้าน 1, 2, เนี้ยหนึ่งสกับสเนี่ยแข็งแรงของทางเฟดสิบาทีนะครับต้องดูเลยว่ามีโอกาสกลับตัวหรือเปล่าส่วนแนวรับดูแค่1กับ2ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าอะไรแนวรับที่เหลือ เป็นของตัวใหญ่ที่เคยให้ไว้เมื่อหลายวันก่อนนะครับของสลับตัวสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมห้าย์เแล้วก็1 8 8 5ยังอยู่ครับยังอยู่ดีอยู่เลยรวมถึงถ้าหลุด1ันเมา1855ก็ยังอยู่ครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวรอรีบาวให้จบก่อนก็มาดูโซนกลับตัวแนวต้านตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้สลับตัวทองคำนะครับโอเคนะถ้ายางไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายครับ